สวัสดีค่ะวันนี้ก็มีไม้มาแบ่งปันนะคะบอนสีสวยๆใครสนใจสามารถโทรหาหนูที่เบอร์โทร0642824363ได้เลยนะคะมีเก็บเงินปลายทางค่ะที่เห็นหน้ากล้องนี่จะเป็นไม้เลิมนะคะตอนนี้ก็มีลูกแบ่งแล้วนะคะสำหรับท่านใดที่สั่งซื้อนะคะหนูมีบอนแถมให้ทุกบ้านเลยนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะ,คะอันนี้คือ อาเหลืองศึกษาศาสตร์นะคะเหลืองศึกษาศาสตร์สีเด่นสีแจมนะคะเขาจะมีสะดือใบที่เข้มแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีสีเขาเรียกอะไรเป็นเหมือนแต่ว่ามันไม่ได้จุดนะคะนี่ค่ะกระจายทั่วแบบนี้เลยนะคะตัดกับสีเหลืองสวยมากใครสนใจก็จะมีสี่นิ้วแบ่ง100บาทนะคะหรือว่าถ้าอยากได้6นิ้วก็มีแบ่งเช่นเดียวกันนะคะตอนนี้มีแบ่งสองไซส์ค่ะเหลืองศึกษาศาสตร์นี่เป็นปีหงนะคะยิ่งโตยิ่งสวยะคะ่ะปีขงเขาเป็นไม้กัดสีในตัวด้วยนะคะ ม,มีจุดมีเม็ดขึ้นมานะคะแล้วพื้นก็กัดแดงอีกนะคะสำหรับปีโขงตอนนี้มีสี่นิ้วแบ่งต้นละหนึ่งร้อยบาทนะคะสวยมากเลยบางทีก็จะมีใบพิ้ิๆมาด้วยนะคะมีม่วงมหาการนะคะต้นละเก้าสิบบาทนะคะเจอเพิ่มเติมมาอีกหนึ่งต้นนะคะใครสนใจก็สามารถสั่งได้นะคะม่วงมหาการเป็นไม้สีแจมมนะคะอันนี้ต้นละเก้าสิบค่ะนี้บอนเก่าไม่มีชื่อนะคะเป็นโทนน้ำตาลแล้วก็เม็ด ั่วใบเลยนะคะอันนี้ให้ไปอยู่ที่ส5บหาบาทนะคะนี่ค่ะใครเอาไปทํากอก็คุ้มนะคะบอลก่าวโหนน้าตาลอันนี้ค่ะองหญิงเตือนตาเตือนใจนะคะนี่ค่ะสวยมากนะคะแล้วเขาเป็นไม้ใบไทยใบใหญ่นะคะองคหญิงเตือนตาเตือนใจให้ไปหนึ่งบาทนะคะหายากแล้วค่ะเตือนตาเตือนใจนะคะจะเป็นออกหน้าแดงๆแบบนี้นะคะนี่ค่ะอันนี้จะเป็นพวงซับนะคะพวงซับ สีสวยค่ะใบค่อนข้างใหญ่เลยนะคะพวงซับนี่ค่ะอันนี้จะเป็นพวงซับนะคะไม้สีแปกค่ะสีเจอกส้มๆเหลือเๆนะคะนี้สีสวยให้ไปอยู่ที่ต้นละ80บบาทนะคะสำหรับพวงซับนะคะชื่อมงคลมากจังหวัดลำพูนนะคะใบกลมค่ะ อันนี้ให้ไป50บาทนะคะเขาจะเป็นตับจังหวัดใบกลมพื้นอ,อกเขาขาวนะคะอ่าแล้วก็มีอีกต้นหนึ่งด้วยนะคะต้นนี้ขอ120บาทนะคะดังมาแล้วเหมือนกันค่ะเมืองกเกอกกิดนะคะนี้อสงไขยนะคะสงไข่ให้ไป100้บาทนะคะเป็นไม้ป้ายด้วยไม้กระสีด้วยนะคะสำหรับอสงไขยค่ะ มีทั้งโทนหวานแล้วก็ป้ายมาด้วยนะคะอันนี้ค่ะเจอเขาสมิงพอดีเลยนะคะต้นละเจ็ดสิบบาทนี่ค่ะกัดสีแล้วด้วยนะคะไม้ชนิดนี้กัดเร็วนะคะนี่ผ่าซ้อนแก้วนะคะต้นละหกสิบบาทนะคะสําหรับผาซ้อนแก้วค่ะเขาจะกัดรลายๆนะคะอันนี้สวยมากนะคะหลวงปู่ขาวนะคะ หลวงปูขาวให้ไปกระถางละ100บาทจะเริ่มกัดสีแล้วด้วยนะคะหัวใบจะออกชมพูค่ะพื้นใบกัดขาวนะคะอันนี้หลวงปู่ขาวต้นละ100ค่ะอันนี้หนุมานประสานกายนะคะป้ายมาแล้วค่ะต้นละ100บาทนะคะอันนี้เอ๋ค่ะอันนี้จะเป็นเทพอมรินนะคะจะเห็นได้ว,ว่าพอกัดเต็มนะคะใบเขาออกแบบพลาสติกใสๆเลยแต่ใบแข็งมากนะคะสำหรับเทพอมริน เน่ดาราอันนี้เป็นแบบด่างแบบนิดนึงนะคะสกิดด่างนิดเดียวนะคะใครสนใจขออยู่ที่60บาทนะคะเผื่อใครไม่ชอบไม้ด่างนะคะเพราะว่าถ้าอันเนี้ยไม่ด่างนี่จะโตเร็วนะคะเพราะว่ามันจะออกทนเปรอะมาหน่อยนะคะให้ไปต้นละ60สเสน่ดาราแบบไม่ด่างคะ่ะนนี้จะเป็นสิริโชคนะคะสิริโชคจะออกโทนชมพูนะคะกัดสีมาแล้วค่ะ ให้ไปราคาอยู่ที่100บาทนะคะสิริโชคอันนี้เป็นประชานะคะนี่ตอนโตก็จะเป็นประมาณนี้เลยเขาเป็นไม้โทนชมพูค่ะ เส้นใบตัดขาวนะคะอันนี้คือประชามีม่วงมหาการนะคะต้นละ90บาทนะคะเจอเพิ่มเติมมาอีก1ต้นนะคะใครสนใจก็สามารถสั่งได้นะคะม่วงมหาการเป็นไม้สีแจมนะคะอันนี้ต้นละ90ค่ะน,นี้นางกิรินีนะคะต้นละ35บาทนะคะเป็นไม้ที่อยู่ในตับนางสงการนะคะไม้ชนิดนี้ก็เป็นทรงใบาย,ยาวค่ะนี้จะเป็นภูพิงนะคะสีหวานๆเลย ต้นละ50บาทนะคะสำหรับภูพิงนี่เขาเป็นไม้ป้ายด้วยนะคะเป็นบอนเก่าค่ะป้ายเขาเจอกเขียวอ่อนนะคะสีพาสเทลสวยเลยอันนี้อยู่กอเดียวกันนะคะเป็นพระยาพันวังนะคะกับทองพันช่างนะคะใครรับนะคะคู่นี้ขออยู่ที่90ละกันนะคะได้สองสายพันค่ะกัญยวัชระค่ะอันนี้ให้ไปต้นละ100บาทนะคะกัญยวัชระก็เป็นไม้ป้ายนะคะ ชมพูทวีปนะคะอันนี้ก็จะเป็นไายห้าสิบาทนะคะชมพูทวีปนี่เขาเป็นไม้ป้ายชมพูนะคะอยู่ในตับพุทธประวัติค่ะอันนี้รัตนาทิเบศนะคะไม้ใบกลมค่ะนี่มีแบ่งหนึ่งต้นนะคะรัตนาทิเบศให้ไปอยู่ที่ราคาหนึ่งร้อยบาทนะคะสาวเมืองสิงห์นะคะตอน,นเด็กๆก็จะออกสีเขียวแบบนี้เลยโตกัดชมพูค่ะ อันนี้ให้ไปอยู่ที่ต้นละห้าสิบนะคะอันนี้มีชื่อว่าสาวเมืองสิงน,นี้เทพอมรินนะคะใบแข็งก้านแข็งที่กัดสีชมพูใบเหมือนพลาสติกนะคะเริ่มกัดนิดหน่อยนะคะอันนี้จะอยู่ที่ห้าสิบบาทนะคะเทพอมรินยักษ์ตีเมฆค่ะเป็นยักษ์ในตับรามเกียรตินะคะต้นละหกสิบนะคะสำหรับยักษ์ตีเมฆนะคะลวดลายก็เริ่มขึ้นมาแล้วนะคะอันนี้บันดาทซับนะคะ บันดานซับก็จะเป็นไม้ที่เส้นใบค่อนข้างชัดเลยนะคะอันนี้ให้ไปอยู่ที่ราคาหกสิบบาทนะคะบันดานซับนี่ค่ะนี่ค่ะอันนี้บอนเก่าชื่อว่าขุนสันนะคะขุนสันให้ไปหนึ่งรอยบาทนะคะสําหรับขุนสันหนุมานออกศึกนะคะตอนนี้ก็จะมีสีนิ้วแบ่งห้าสิบาทนะคะเป็นฮันุมานออกศึกนี่เป็นไม้โทนออกแดงนะคะ สุดปารนานะคะไซนี้จะอยู่ที่60บาทกับสีเรียบร้อยแล้วนะคะ,ะคะอันนี้เป็นเปาบุญจินนะคะใครสนใจขออยู่ที่80บาทนะคะเปาบุญจินเป็นไม้เก่าโทนแดงนะคะอันนี้จะเป็นบอดินเดชานะคะบอดินเดชาเป็นไม้ใบไทยนะคะสีออกส้มๆเปิดะเหน่อยนะคะต้นละ100บาทนะคะบอดินเดชา ค่ะนี้ขุนสี่โคจคงนะคะมาไหวนขออภัยเรียกชื่อผิดนะคะขุนสี่โคจคงก็จะเป็นไม้กัดสีนะคะตับเดียวกับพกหลงอันนี้อยู่ที่ราคา35บาทนะคะเริ่มกัดมานิดหน่อยแล้วค,ะค่ะกุมพะกันนะคะนี้ก็จะเป็นไม้แดงใบยาวนะคะต้นละห0ค่ะสำหรับกุมพะกันเฮราปตีนะคะต้นละ 90สิบบาทนะคะเทราปฏีสีหวานมากแล้วก็เริ่มเปิดด่างแล้วด้วยนะคะอันนี้ให้ไปเก้าสิบบาทคะ่ะฟอร์มสวยสวยเลยนะคะนี่ค่ะสีปักใต้นะคะอันนี้ให้ไปหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะสีปักใต้นี่เป็นไม้ที่เคยประกวดได้รางวัลด้วยนะคะสีเขาสวยมากนะคะสีปักใตค้ค่ะโทนเข้มเข้มนะคะ หอกสัตตโลหะนะคะก็จะเริ่มกัดสีมาบ้างแล้วนะคะเป็นไม้กาบนะคะชูชอดนะคะอันนี้ให้ไปอยู่ที่50บาทนะคะหอกสัตตะโลหะค่ะอำนาจนะคะอำนาจอันนี้ให้ไปต้นละ1น0บาทเป็นไม้ทรงใบแปกนะคะหรือบางทีก็เรียกหลังเต่านะคะนี่ค่ะแล้วก็จะกัดสีมาด้วยนะคะอันนี้อำนาจค่ะด่างเกยชัยนะคะด่างเกยชัยอันนี้อยู่ที่80บบาทนะคะด่างเกยชัยเขาจะเป็น ไม้สีเปิอะนะคะเปิอะแต่ละใบไม่เหมือนกันเลยนะคะหรือว่าบางท่านก็เรียกจระเข้ด่างเกยชัยนะคะอันนี้อันนี้ไก่อัมรินนะคะเริ่มกัดกันมาแล้วนะคะไก่อัมรินนี่กัดหน้าชมพูนะคะกระถางละ80ิบาทค่ะไก่อัมรินเทพอัสดงนะคะอันนี้ก็จะเป็นไม้หูชิดกันนะคะออกโทนดำเขียวค่ะต้นละห้าสิบนะคะเทพอัสดงอันนี้จะเป็นอาอมอน,นะคะอมอลรัตนากโกศินนะคะ คนละตัวกับบวรน,นะคะอมมนี่จาด่างนะคะให้ไปอยู่ที่ราคาต้นละหนึ่งร้อยยี่สิบค่ะอันนี้จะเป็นมนชาละวันนะคะมนชาละวันอันนี้ให้ไปอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะคะมนชาลวันนี่ค่ะสวยมากเลยนะคะบัวหิมะนะคะอันนี้จะเป็นออกโทนขาวอมชมพูใบกลมนะคะให้ไปต้นละห้าสิบบาทนะคะสำหรับบัวหิมะค่ะอันนี้เท้าหิรัน พนาศูนนะคะแต่ว่าเป็นแบบตัวแผงแดงนะคะหรือว่าเขาจะป้ายทั้งใบนั่นเองนะคะใครสนใจตัวแผงแดงนะคะหนูขออยู่ที่ราคา90บาทนะคะันี้คือเท้าหิรันพนาศูนย์แผงแดงคะ่ะอันนี้จะเป็นหน้าคราชนะคะใครชอบโทนแดง หน้าคาราดอันนี้ให้ไปอยู่ที่ราคา70บาทนะคะนี่ค่ะอันนี้จะเป็นไก่แก้วมาลายท้องแผงนะคะสังเกตเมต็ดเขาจะเป็นสีชมพูนะคะอันนี้ให้ไป50บาทนะคะอันนี้เมืองนครชุมแบบไม่ไป้ายนะคะไม่ไป้ายเขาก็จะเป็นแบบนี้เลยอันนี้อยู่ที่ต้นละ35บาทนะคะเมืองนครชุมแบบไม่ไป้ายค่ะอันนี้นกพะเก้านะคะต้นละห0บาท ะะก็จะเป็นไม้ป้ายนะคะใบผิวๆเลยนะคะเวลาโตนะคะสีก็จะเริ่มเพิ่มขึ้นแล้วก็แดงบางทีก็มีแดงแทรกด้วยนะคะนูกพกาเขาจะมีหลายสีค่ะให้ไปห0บาทน,นะคะยิ่งแก่ตัวยิ่งเข้มค่ะนะะี่ค่ะม้าเฉียวให้ดูกันชัดๆเลยนะคะม้าเฉียวนี่เป็นไม้เก่านะคะใบขอบใบเขาจะเป็นขึ้นๆแบบนี้นะคะนี่ทรงใบเรียวยาวเวลาเข้าพุ่มเข้ากอสวยนะคะสําหรับม้าเฉียวนะคะตอนนี้ยังมีแบ่งนะคะ อยู่ที่ต้นสี่นิ้วนะคะจะอยู่ที่ห้าสิบบาทค่ะอันนี้เป็นลูกไม้ของพ่อนะคะใบายาวแล้วก็ลายแดงๆนะคะนี่อันนี้อยู่ที่ราคาหนึ่งร้อยบาทนะคะเป็นลูกไม้ของพ่อที่ยังไม่มีชื่อนะคะในอนาคตก็จะมีการตั้งชื่อนะคะนี่ค่ะสีสวยแล้วก็ใบายาวใหญ่สวยนะคะสะโพกกว้างคะ่ะละเจ็ดสิบบาทนะคะหูใบจะชิดเกยกันเลยนะคะโทนจะเป็นน้ำตาลค่ะ แต่พอโตขึ้นนะคะจะเข้มเข้มไปอีกนะคะบางทีก็ดำเลยนะคะนี่อันนี้ชื่อเทพอัสดงนะคะต้นละเจ็ดสิบค่ะวันนี้ก็รามมะาสูนนะคะตอนกัดเต็มฟอร์มก็จะเป็นประมาณนี้นะคะนี่ใบาย,ยาวสวยเลยนะคะรามมาสูนราหูอมจันท์นะคะวันนี้ก็มีต้นลูกมาแบ่งกระถางละหนึ่งร้อยบาทนะคะนี่มาให้ชมตอนโตค่ะเม็ดขึ้นนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะ เนี่ยค่ะพอพอเม็ดขึ้นสว่างขึ้นเลยนะคะนี่นี่นะคะหน้าใบหันออกข้างนะคะนี้จะสีนี้เลยนะคะเวลาโตขึ้นเป็นพื้นใบเข้มเข้มค่ะเดี๋ยวหนูเอาต้นลูกให้ชมนะคะสบายนางฟ้านะคะอันนี้ให้ไป100บาทนะคะสำหรับสบายนางฟ้าเขาจะกัดสีชมพูนะคะ นี่ก็จะเป็นบวรรัตนโกศินนะคะไม้ใบยาวพื้นขาวนะคะแล้วก็จะมีเม็ดขิดนะคะเป็นขีดยาวๆสีแดงนะคะอันนี้อยู่ที่หนึ่งรอยห้าสิบบาทนะคะสำหรับบวรรัตนโกศิล์ตน้ตนโตแล้วนะคะอันนี้นี่ค่ะอันนี้พิษณุโลกนะคะอยู่ที่ราคาเจดสิบาทนะคะพิษณุโลกพร้อมเม็ดขึ้นเต็มฟอร์มนะคะแจ่มมากนะคะสีสวยอันนี้เทพคิรินทอนนะคะ ให้ไปอยู่ที่สองร้อยบาทเขาเป็นไม้ใหม่นะคะเทพคีรินทอนค่ะนี่หานุม,มานหาวค่ะหาวเป็นดาวเป็นเดือนหาวจะพื้นขาวเลยนะคะแล้วก็จะมีเม็ดเล็กๆสีแดงขึ้นนะคะอันนี้ให้ไปต้นละหนึ่งร้อยบาทหานุม,มานหาวค่ะกันหาชาลีนะคะอันนี้เป็นไม้เก่าค่ะกันหาชาลีให้ไปกระถางละเจ็ดสิบนะคะนี่หายากแล้วนะคะกันหาชาลี อันนี้เป็นนาลีบูรพาแบบไม่ป้ายนะคะจะเรียกว่าอะไรดีเขาเรียกว่าแผงนั่นเองนะคะแผงแผงชุ่มพู่นะคะนี่ใครรับนะคะให้ไปต้นละสาสิบห้าบาทนะคะอันนี้จะเป็นอรุณชนะนะคะให้ไปอยู่ที่ต้นละเจ็สิบบาทนะคะเป็นไม้กาบค่ะอันนี้ลูกไม้ A 5ห้าห้านะคะสีชุมพูหวานๆน,นี่หลบแดดนิดนึงนะคะ A 5ห้าห้าให้ไปต้นละห้าสิบบาทนะคะอันนี้ อันนี้ลูกไม้โทนเข้มนะคะเป็นทรงใบหลังเต่าแบบนี้ค่ะบางทีหนูชอบเรียกว่าหูยกนะคะนี่เป็นออกม่วงดํานะคะอันนี้ให้ไปอยู่ที่ต้นละห้าสิบบาทนะคะเรียกลูกไม้หลังเต่าเมืองดําก็ได้นะคะอันนี้ก็ลูกไม้นะคะขอให้เป็นรหัสสอเสือละกันนะคะสอเสือให้ไปต้นละห้าสิบบาทนะคะหลายขึ้นมาแล้วคะ่ะปลาสาต์ทองนะคะอันนี้ต้นละหนึ่งร้อยบาทนะคะ ปราสาททองนี่จะออกสีแสดๆส้มๆหน่อยนะคะนี่จะเป็นมัดฉานุนะคะตับรามเกียรตมัฉานุที่หน้าใบจะออกด้านข้างนะคะเดี๋ยวไปถ่ายต้นที่เป็นกอให้ชมนะคะสวยมากอันนี้จะอยู่ที่100่บาทนะคะมัดฉานุคะ่ะนี่ก็เป็นวันเสาร์นะคะต้นแม่เขาี่เพิ่งเริ่มฟื้นนะคะจอมเขาใบจะกลมม่องเลยนะคะตับวันโทนออกไปทางสีน้ำตาลแล้วก็มีเม็ดด้วยนะคะน อันนี้คือวันเสาร์ค่ะนี่ค่ะอันนี้ให้ดูต้นแม่นะคะชมพูทวีปจะเห็นได้ว่าเขาทั้งกัดทั้งป้ายนะคะเวลาโตขึ้นนี่นะคะอันนี้สวยนะคะนี่เป็นเหลืองตัดกับนายชมพูแล้วก็มีเม็ดแดงด้วยค่ะใครสนใจนะคะเหลืองนายชมพูอันนี้จะเป็นลูกไม้นะคะขออยู่ที่ราคาอันนี้หนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะเป็นไม้เหลืองค่ะ นี้จะเป็นฟอร์มพระนคร3ใบนะคะใครสนใจขออยู่ที่60บาทนะคะแลวอันนี้มันจะเป็นตัวแผงอีกต้นหนึ่งมันคู่กันอยู่นะคะอันนี้แถมไม่ให้เลยในะกระถางเดียวกันนะคะพานคร60ค่ะนี่นะคะพอดีมันอยู่ติดกันก็เลยเนะะี่ยค่ะ ให้ไปพร้อมกันเลยนะคะมนกิติยานะคะสีสวยมากค่ะอันนี้เป็นโทนเข้มแล้วก็เป็นพื้นใบกัดสีไม้ทีหนึ่งกัดออกชมพูหวานๆนะคะอันนี้ให้ไปอยู่ที่กระถางละ100บาทเท่านั้นนะคะสำหรับมนกิติยาไม้ใบยาวนะคะอันนี้ค่ะยิ่งโตเขาจะยิ่งใบยาวแล้วก็ใบแข็งสวยเลยนะคะนี้ไก่ตัวงามนะคะ ต้นละ35บาทนะคะไก่ตัวงามกัดหน้าเร็วนะคะเป็นไม้เก่าอันนี้ไม้เหลืองนะคะเหลืองศึกษา,าศาสตร์นะคะเริ่มกัดตามแม่เขามาแล้วนะคะอันนี้ให้ไปราคา100บาทนะคะสําหรับเหลืองศึกษา,าศาสตร์ค่ะสีสวยนะคะจะดูใบเขาจะแจ่มด้วยนะคะอันนี้อันนี้ก็ไม้ป้ายบอนเก่าเหมือนกันชื่อว่ามหาราชนะคะมหาราชใ้สวยสวยเลย ก้านแดงด้วยนะคะอันนี้ให้ไปอยู่ที่90ิบาทนะคะสำหรับมหาราชค่ะอันนี้เป็นเจ้าชายมาวินนะคะไม้ป้ายค่ะเจ้าชายมาวินหายากนะคะป้ายสวยๆเลยอันนี้ขออยู่ที่2 5 0ห้าสิบาทนะคะสำหรับเจ้าชายมาวินนี่นะคะอันนี้ลักกี้นะคะลักกี้ให้ไปต้นละหนึ่งรอบาทสีแจ่มทรงใบายาวนะคะ กระดูกจะเป็นสีขาวคะ่ะไก่ฟ้าพญาลอนะคะอันนี้กัดหน้าเรียบร้อยเลยนะคะต้นละ100บาทนะคะสำหรับไก่ฟ้าพญาลอสีเขาเจมมาแต่เด็กเลยนะคะกัดสีแล้วคะ่ะนาลีบูรพานะคะอันนี้เป็นไม้ป้ายนะคะเวลาโตสีจะหวานกว่านี่นะคะเพราะว่าตรงเขียวเนี่ยกัดสีมาอีกนะคะอันนี้ให้ไป50บาทนะคะนาลีบูรพาสวยมากนะคะ ม่วงมงคลนะคะนี้ให้ไปต้นละห้าสิบบาทนะคะม่วงมงคลไม้ทนม่วงนะคะอันนี้เทพเทวลิสนะคะตอนนี้ก็จะมีไซส์สี่นิ้วแบบนี้นะคะกระถางละเก้าสิบบาทเป็นไม้ป้ายนะคะเทพเทวริสค่ะแล้วก็น,นี้จะเป็นสีเลิกงามนะคะต้นละหนึ่งร้อยบาทด่างมาแล้วนะคะเวลาโตขึ้นก็จะกัดสีแดงนะคะอันนี้บนพื้นใบอีกรอบหนึ่ง ด่างด้วยกัดด้วยนะคะสีเลิกง้ามอันนี้จะเป็นสัมภาวนาคนะคะสัมภาวนาคต้นละบ0บาทนะคะสัมภาวนาคเปิดแล้วก็ลายเส้นสวยนะคะรามมะสูนนะคะอันนี้ไม้กัดสีกัดแล้วด้วยค่ะอันนี้ให้ไปอยู่ที่80บาทนะคะสำหรับรามมาสูนนะคะเป็นประเภทไม้ใบยาวแล้วก็กัดสวยๆแบบนี้เลยนะคะอันนี้ยังกัดไม่เต็มนะคะกัดได้อีกค่ะ รามาสูนย์ให้ไป80บาทนะคะไม้เก่าคะ่ะนี่เป็นเจ้าจัก,กรพพัดด่างนะคะไม้ชนิดนี้โตสวยมากนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเม็ดเขาก็จะขึ้นมาอีกนะคะอันนี้เป็นแพ็คคู่ให้นะคะเจ้าจัก,กรพพัดด่างจะได้2ต้นไปใน1กระถางนะคะขออยู่ที่ราคา60บาทนะคะเจ้าจัก,กรพพัดด่างอันนี้มีจํานวนนะคะสวยมาก อันนี้เดือนพฤษภาคมนะคะได้แพ็คคู่ไปเลยนะคะให้สองต้นเลยค่ะอันนี้ให้ไปหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะเดือนพฤษภาคมดูลากเขานะคะลากเดินดีทั้งหมดเลยนะคะเพียงแต่ว่ายังอยู่ในกระถางสีนิ้วนะคะนี่จริงๆเขาก็อยู่ได้ค่ะตนโตเลยนะคะสำหรับอ่าบอนสีนะคะไม่จำเป็นต้องกระถางใหญ่นะคะ เอาแค่ดูดน้ำถึงนี่เป็นใช้ได้เลยนะคะหลอดน้ําตลอดค่ะนี่ที่เห็นกลมๆนี่จะเป็นเดือนมีนาคมนะคะเดือนมีนาคมจะอยู่ที่กระถางละหนึ่งร้อยบาทนะคะเป็นตับเดือนนะคะเม็ดสีจะมีสองสีด้วยกันนะคะเดือนมีนาคมกระถางละหนึ่งร้อยบาทค่ะอันนี้จะเป็นนางสว่า,านะคะนี่เริ่มกัดกันแล้วค่ะจากที่เขาเป็นสีเข้มๆนะคะนี่ไซน์นี้ก็จะอยู่ที่ 60บาทเท่านั้นนะคะนางสวาา่าะเป็นแม่หานุมานนะคะไม้กัดออกม่วงชมพูนะคะเป็นตระกูลไม้กัดสีค่ะอันนี้ทองประกายเศษนะคะสีออกแสดๆ,ๆเลยนะคะเวลากัดไอไปต้นละ50บาทก้านออกแดงละเลื้อด้วยนะคะทองประกายเศดค่ะอันนี้สีมหาโพไซส์สี่นิ้วนะคะน่าจะมีต้นเดียวนะคะอันนี้ให้ไป50บบาทนะคะสีมหาโพค่ะ ก็เวลาโตนะคะเป็นทรงใบโพมาแบบนี้ตั้งแต่เด็กเลยแล้วก็กัดสีชมพูนะคะแล้วก็จะมีอีกไซส์หนึ่งจะเป็น6นิ้วนะคะอันนี้หมอปริญญานะคะต้นละ100บาทเป็นไม้ป้ายนะคะตัวนี้น,นี้ลูกไม้โทนน้ำตาลนะคะเวลาโตใบยาวสวยนะคะมีแข่งด้วยอันนี้ขออยู่ที่100บาทนะคะขอเรียกว่าลูกไม้น้ำตาลมีแข่งนะคะต้นละ100หนุมานเผาลงกานะคะนี้ให้ไปกระถางละ200บาทนะคะ เขาลงกาออกสีโทนเข้มๆเลยอันนี้ปีกหงนะคะปีกหงกระถางละ100บาทนะคะก็จะเป็นไม้กัดสีนะคะสำหรับปีกหงค่ะไก่ทองประเสริฐนะคะอันนี้ให้ไปกระถางละ60บาทนะคะสำหรับไก่ทองประเสริฐท,ทรงใบสวยนะคะเป็นประเภทไม้ใบยาวนะคะต้นละ60บค่ะ นี้พะยาพันวังนะคะพยาพันวังต้นละห้าสิบบาทนะคะเป็นไม้กัดสีนะคะนี้เริ่มกัดมาแล้วค่ะเขาจะกัดออกแดงๆนะคะพะยาพันวังไก่เศรษฐีนะคะอันนี้ให้ไปหนึ่งร้อยบาทนะคะไก่เศรษฐีเขากัดหน้าเร็วนะคะอันนี้ก็จะเริ่มกัดมาแล้วค่ะเจ้าล้านช้างนะคะอันนี้ให้ไปกระถางละหนึ่งร้อยบาทนะคะเจ้าล้านช้างเป็นไม้เก่านะคะปลายด้วย เกือนสิริกิตนะคะอันนี้ก็ให้ไปต้นละ50บาทนะคะเป็นไม้เก่านะคะเกลื่อนสิริกิตข้างในออกชุมพู่แล้วก็ขอบรอบนอกเนี่ยจะออกเปิดอๆนะคะ ลาหูอมจันนะคะน,นี้ให้ไปต้นละหนึ่งบาทตอนเด็กก็จะมืดสมชื่อเลยนะคะพอโตขึ้นนะคะเม็ดขาวก็จะเริ่มขึ้นใบจะสว่างนะคะเป็นไม้ใบใหญ่ด้วยนะคะอันนี้ลาหูอมจันทร์ค่ะนี่จะเป็นพันธุท้ายนรสิงห์นะคะพันท้ายนรสิงห์จะออกเข้มๆแบบนี้เลยก้านดำๆแล้วก็เริ่มกัดกันมาแล้วนะคะ อันนี้ให้ไปราคา100บาทนะคะสําหรับพันท้ายนอลสิงห์นี้เท้าราไพนะคะไม้ป้ายค่ะอันนี้ให้ไป70บาทนะคะป้ายมาแล้วนะคะเท้าราไพค่ะอันนี้จะเป็นเจ้าสาวนะคะเจ้าสาวให้ไปอยู่ที่ต้นละ90บาทนะคะเจ้าสาวนี่เป็นไม้ป้ายนะคะ นี้เป็นไก่ตัวงามนะคะคู่กับหานุมานอมพพานะคะเป็นแพคคู่ในกระถางเดียวกันเลยนะคะใครสนใจนะคะคู่นี้ขออยู่ที่ราคาเจ็ดสิบบาทนะคะได้ไก่ตัวงามกัดหน้ามาแล้วแล้วก็หานุมานอมพาพาโทนชมพูคะ่ะนี่จะเป็นมาเฉียวนะคะมาเฉียวจะอยู่ที่ห้าสิบบาทนะคะใบเขาจะพิ้วนะคะแล้วก็ จะมีกัดลายแดงๆนะคะยิ่งโตยิ่งลายแดงขึ้นมาอีกนะคะอันนี้ให้ไปห้าสิบค่ะทำพุ่มทํากอสวยนะคะหมาเฉียวนี่นบพะเก้านะคะหมา้ปลายค่ะให้ไปต้นละห้าสิบบาทนะคะนบพะเก้าเขาป้ายสวยนะคะแล้วเวลาโตเนี่ยใบยจะพิ้วๆพด้วยนะคะอันนี้นบพะเก้าค่ะหมายแลในอดีตนะคะหมายชนิดนี้ นี่ค่ะน,นี้แววมายุรานะคะยิ่งโตก็จะยิ่งกัดชมพูแบบนี้นะคะตอนเด็กพื้นขาวตอนนี้ก็ยังมีแบ่งนะคะ4นิ้วจะอยู่ที่50บาทเท่านั้นค่ะแววมายุราเป็นไม้เก่านะคะทรงใบสวยมากนะคะอันนี้อันนี้จะเป็นเมืองนครชุมนะคะปลายสวยๆเลยกัดเม็ดด้วยกัดสีด้วยนะคะอันนี้ต้นละ100บาทค่ะเมืองนครชุม ไก่มงคลนะคะสีชมพูสวยมากนะคะกัดหน้าแล้วด้วยนะคะอันนี้ให้ไปกระถางละหนึ่งบาทนะคะไก่มงคลค่ะอันนี้หานุมานเชิญทงนะคะเชิญธงนี่ตอนเต็มฟอร์มเขาก็จะกัดชมพูมานะคะบนพื้นใบตอนเด็กๆจะเป็นพื้นเขียวแบบนี้ค่ะเอ้ยพื้นขาวนะคะขอบเขียวแล้วก็มีจุดแดงนะคะอันนี้เป็นแพ็คคู่มงคลซับนะคะได้ไปสองต้นในกระถางเลย นี่คะ่ะอันนี้ขออยู่ที่แปดสิบบาทนะคะมงคนซับค่ะอันนี้ไก่สวรรค์นะคะไก่สวรรค์เป็นตับไก่นะคะไม้ชนิดนี้พื้นจะเขียวเข้มแล้วก็กัดแดงนะคะให้ไปเจ็ดสิบาทนะคะอันนี้เลี้ยงนอกตู้ดีคะ่ะเพราะว่าใบเขาแข็งกายเขาแข็งนะคะชอบอยู่นอกตูค้ค่ะไก่สวรรค์อันนี้เทพอัศรานะคะไม้ด่างมีป้ายสวยๆมาด้วยนะคะอันนี้ป้ายครึ่งเลยนะคะใครสนใจนะคะเทพอัศราต้นนี้ขออยู่ที่ 80บาทนะคะด่างสวยนี่ขุมทองนะคะต้นละหนึ่งร้อยบาทนะคะขุมทองค่ะเม็ดแดงจะใหญ่เลยนะคะยาดฝนนะคะอันนี้เป็นไม้เก่าใบยาวนะคะบางท่านก็จะเรียกว่าหยาดฝนโบราณนะคะอันนี้ให้ปลายแปดสิบบาทนะคะหยาดฝน ใบเริ่มยาวมาเรื่อยๆแล้วนะคะกัดจุดแดงด้วยนะคะอันนี้สุดอลังการค่ะเวลาโตใบใหญ่นะคะไซนี้จะอยู่ที่100บาทนะคะสีสวยแล้วก็ใบหนานะคะสุดอลังการยิ่งโตยิ่งใบสวยค่ะอันนี้จะเป็นเพชรคุ้มนะคะบอลเก่าค่ะจะเป็นรูปทรงใบเป็นใบไทยนะคะอันนี้ให้ไป100บาทมีชื่อว่าเพชรคุ้มค่ะอันนี้เขียวดังเหลืองนะคะชื่อว่าเนตรนาลีค่ะ ตอนนี้ขออยู่ที่ราคา90บาทนะคะเนตรนารีนี่นะคะสวยมากนี่ใครชอบไม้โทนสีสันสดใสนะคะเป็นชมพูอมม่วงนะคะเป็นหนูให้เป็นเบอร์หนึ่งแล้วกันเขาไม่มีชื่อนะคะให้ไปอยู่ที่ราคา70บาทนะคะนี่คะ่ะสีสวยมากอันนี้แสนขำเมืองนะคะแสนําเมืองต้นละ80บาทนะคะสวยมาก เป็นไม้โทนเข้มนะคะแสนนําเมืองอันนี้นะคะจะเป็นสายพระเนตรนะคะจะเห็นได้ว่าตอนเด็กเนี่ยค่ะเขาเขียวมาเลยนะคะไซนี้เป็นไซส,สี่นิ้วนะคะต้นนี้ขออยู่ที่ราคาหนึ่งร้อยบาทนะคะหนึ่งร้อยบาทสายพระเนตรค่ะนนีจะเป็นไม้เหลืองนะคะเหลืองอันนี้จะเป็นเขียวดังเหลืองแล้วก็จะมีจุดด้วยนะคะจุดแดงจุดขาวบนพื้นใบอันนี้คือพรพุทธะนะคะพรพุทธะให้ไปอยู่ที่กระถางละหนึ่งร้อยบาทนะคะไซนี้สวยมาก พันดาวนะคะอันนี้เม็ดเยอะมากๆนะคะพันดาวให้ไปต้นละ80บาทนะคะหลายท่านก็จะเห็นเริ่มงูเม็ดขึ้นมาแล้วแบบนี้นะคะแต่ยังไม่หมดนะคะเขาจะกัดพื้นชมพูดได้อีกนะคะอันนี้คือพันดาวคะ่ะอันนี้เป็นพญาขอมนะคะหรือบางท่านเรียกขอมดํานะคะเป็นไม้โทนเข้มเลยนะคะอันนี้ให้ไป 80สิบาทนะคะพญาขอมคะ่ะอันนี้ลิ้นมังกรไฟนะคะหายากนะคะลิ้นมังกรไฟสีสวยมากนะคะอันนี้ให้ไปอยู่ที่ต้นละหนึ่งร้อยหกสิบบาทนะคะเป็นใบหอกสวยค่ะนี่ค่ะอันนี้เพชรเจดสีหนึ่งร้อยบาทนะคะนี่ใบใหม่ก็กลางมาแล้วนะคะอันนี้น่าจะไปกางเต็มที่ที่พี่ๆพ,พอดีเลยนะคะเพชรเจ็ดสีคะ่ะน,นี้จะเป็นดาราสวรรค์นะคะ เริ่มชมพูละเลื่อมาแล้วค่ะบนพื้นใบหน้าใบสวยนะคะอันนี้ให้ไปอยู่ที่90บาทนะคะดาราสวรรค์อันนี้สุวรรณศรนะคะหอกด่างชมพูนี่ค่ะชื่อว่าสุวรรณศรใครสนใจนะคะอันนี้หนูขออยู่ที่ราคา190บาทนะคะนี่ค่ะด่างสวยมากนะคะอันนี้สีชมพูสวยเลยพรสวรรค์น,นะคะกระถางละหนึ่งรนะคะทรงใบดีมากเลยอันนี้ค่ะ อันนี้บัวหิมะนะคะนี่ค่ะไม้ป้ายนะคะต้นละ100บาทนะคะอันนี้ก็จะเป็นฟอร์มชั้นใบเตี้ยนะคะสวยมากนะคะบัวหิมะค่ะใบแข็งป้ายชุมพูค่ะใบดกมากนะคะน,นี้คือที่คำพรนะคะต้นละ90บบาทนะคะสำหรับที่คำพรค่ะ นี่คะ่ะน,นี่สายพันธนะคะสายหกนิ้วนะคะใครสนใจนะคะซสายนี้จะเป็นฟอร์มต้นเดี่ยวนะคะวันนี้ขออยู่ที่ราคาสองร้อยเจ็ดสิบบาทนะคะกัดแดงๆสวยๆเลยฟอร์มดีนะคะสายพันธุนี่คะ่ะอันนี้นะคะใบไผ่นะคะผายออกโทนหวานนะคะนี้ต้นละสามสิบห้าบาทยังสามารถสั่งได้นะคะผายแท้นะคะอันนี้เป็นผ่ยที่เนะะี่ยค่ะ ใบแคบเท่ากันหมดเลยนะคะต้นละสามห้าค่ะอันนี้เป็นรหัสภัยชมพูนะคะดารานพร,รัตน์นะคะกระถางละหนึ่งร้อยบาทเป็นไม้ป้ายนะคะสวยมากนะคะนี่อันนี้เป็นริมขอบฟ้าค่ะริมขอบฟ้านะคะ,ข,ะ,คะข้างในจะกัดแดงแล้วก็ป้ายริมขอบใบนะคะ ท่านใดสนใจริมขอบฟ้าตอนนี้ยังมีสีนิ้วแบ่งอยู่ที่70บาทนะคะริมขอบฟ้าเนะะี่ยค่ะใส่กระแดงนะคะเนี่ยค่ะอันนี้ริมขอบฟ้านะคะกัดสีมาแล้วด้วยนะคะกระถางละ70บาทนะคะริมขอบฟ้าค่ะนี่อันนี้เท้ารำไพลนะคะไม้ป้ายค่ะก็ตอนนี้จะมีแบ่งสีนิ้วอยู่ที่70นะคะป้ายแต่ละใบจะป้ายไม่เหมือนกันนะคะเป็นเป็นออกเขียวป้ายชมพูนะคะ นี่ค่ะชมพูแบบเข้มๆเลยบางท่านก็จะมองออกว่ามันเกือบจะแดงแล้วนะคะอันนี้นี่อันนี้คือเท้ารำไพ่ป้ายนะคะเท้ารำไพ่ก้านจะออกแดงละเลือด้วยนะคะสีสวยนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นพอหลวงพ่อเหลือนะคะพอหลวงพ่อเหลืออันนี้เป็นพระโมคัลานะ,นะคะก็อยู่ตับพุทธประวัติค่ะ ตับเดียวกับชมพูทวีปนะคะอันนี้ก็ตอนนี้มีแบ่ง40่สิบาทนะคะสำหรับพา,าโมคัลลานะนะคะอันนี้ก็สีสวยมากเลยพระนางสุจิตตานะคะทรงใบยาวกัดออกสีชมพูอมส้มๆหน่อยนะคะเป็นไม้กัดสีค่ะนี่นะคะให้ปต้นละ100บาทนะคะสำหรับพระนางสุจิตตานะคะคุ้มมากลากทะลุแล้วนะคะอันนี้มีจำนวนนะคะใครเอาไปทำฟอร์มกอก็สวยค่ะเป็นประเภทใบยาวนะคะ อันนี้หริพุนชัยนะคะไม้เก่าใบายาวนะคะกระถางละ50บาทนะคะตอนเด็กๆก,ก็จะออกสีน้ําตาลแบบนี้เลยทรงใบายาวนะคะพอโตขึ้นก็จะกัดลายมาด้วยนะคะสวยมากนะคะเวลาโตอันนี้ให้ไป50บาทฮริพุนชัยค่ะหนุมานออกสึกนะคะกระถางละ50บนะคะก็จะเป็น ไม้สีนะคะโทนแดงนี่คะ่ะแดงแล้วก็จะมีเม็ดจุดๆขึ้นด้วยนะคะหั่นุมาออกสืกต้นละห้าสิบค่ะอาทิตย์อุทัยนะคะอาทิตย์อุท,ทยัยอันนี้ให้ไปกระถางละหนึ่งร้อยบาทนะคะเป็นไม้ตามหานะคะอาทิตย์อุท,ทยัยอันนี้คะ่ะไก่แก้วมาลายทองนะคะอันนี้ให้ไปต้นละหนึ่งร้อยบาทนะคะไก่แก้วมาลายทองเป็นตระกูลตับไก่นะคะกาสีมาแล้วด้วยคะ่ะ นี่จะเป็นโฉมปานนะคะโฉมปานจะเป็นแพ็คคู่นะคะหนึ่งกระถางพี่จะได้ไปสองต้นด้วยกันนะคะเอาไปทำกอได้ค่ะอันนี้ให้ไปกระถางละหกสิบบาทค่ะโฉมปานนะคะเป็นไม้เก่าหายากแล้วนะคะทรงใบเหมือนหยดน้ำนะคะตอนเด็กๆแบบนี้เลยอ,อันนี้ใบกลมนะคะเมืองใหม่นะคะเมืองใหม่ให้ไปต้นละแปสิบนะคะโตเขาใบแข็งด้วยนะคะเมืองใหม่ค่ะ อันนี้ทศกัณ์หน้าทองนะคะดังเหลืองมาเลยเป็นไม้ตามหานะคะอันนี้ให้ไปกระถางละสามร้อยบาทนะคะฟอร์มสามใบนะคะใบนี้น่าจะทิ้งใบเป็นใบล่างสุดนะคะนินไอเยรานะคะไม้ตัวนี้จะเป็นไม้สะโพกกว้างๆะคะ่ะสีโทนเข้มๆนะคะให้ไป90บาทนะคะเวลาโตโฟอร์มใหญ่มากนะคะสำหรับนินไอยรานี่คะ่ะ เทพเทวริธนะคะอันนี้ฟอร์มสามใบนะคะประมาณ3ามใบอันนี้ให้ไปอยู่ที่ราคา90บาทนะคะเทพเทวฤทธก็จะเป็นไม้ป้ายนะคะอันนี้ทองพันช่างนะคะทองพันช่างเริ่มกัดลายมาแล้วนะคะเป็นไม้เก่าคะ่ะกัดลายออกสีส้มๆแดงๆพื้นออกเขียวอ่อนนะคะอันนี้ให้ไปอยู่ที่ราคา80บบาทนะคะทองพันช่างคะ่ะชื่อเพราะมากเลยนะคะ นี่สีปาดนะคะเนี่ยคะ่ะสังเกตเขาจะเป็นทรงใบายาวนะคะก็เริ่มมีจํานวนออกแล้วนะคะสีปาดให้ไปอยู่ที่ราคาหกสิบบาทนะคะอันนี้เป็นแตงโมนะคะแตงโมนี่ให้ไปอยู่ที่ต้นละเก้าสิบนะคะแตงโมค่ะในแดงนะคะนี่ค่ะเริ่มกัดมาแล้วเป็นผิวแดงๆแล้วก็สีขาวๆนี่จะกระจายทั่วเหมือนเม็ดแตงโมเลยนะคะแต่เม็ดแตงโมปกติจะดำใช่ไหมคะแต่ว่าถ้า เป็นบอนสีนะคะเม็ดเขาจะขาวค่ะแล้วก็จะมีกาค่าพิกนะคะนี่ไซส์นี้จะอยู่ที่สองร้อยห้าสิบบาทนะคะกาค่าพลิกเขาเป็นไม้ใบแข็งนะคะนี่เป็นไม้แลที่ทนมากนะคะนี้อันนี้ไก่ห้วยขุนรามนะคะไก่ห้วยขุนรามเดี๋ยวเขาจะสีแจ่มกว่านี้อีกนะคะเริ่มกัดมาแล้วค่ะให้ไปราคาหนึ่งร้อยบาทนะคะไก่ห้วยขุนลามค่ะอันนี้เท้าโก๋ใส่นะคะต้นละหนึ่งร้อยบาทนะคะเท้าโก๋ใส สีสวยมากนะคะเป็นไม้เก่าคะ่ะชื่อเท้าโก้ใสนะคะเริ่มกัดมาแล้วอันนี้หงเหมมราชนะคะสวยมากอันนี้ใครรออยู่นะคะอันนี้ให้ไปหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นนะคะหงเหมมราชเป็นไม้เก่านะคะใบายาวหนุมานหักดานนะคะก็จะเริ่มกัดขาวมานิดหน่อยแล้วนะคะเขาจะกัดขาวเป็นลายๆนะคะเป็นตับหน,น,นุมานหนุมานหักดานคะ่ะให้ไปอยู่ที่ราคาหักดานขออยู่ที่ แปสิบาทนะคะสวยมากท่านใดสนใจพันไหนนะคะสามารถโทรหาหนูศูนย์หกสี่สองแปดสองสี่สามหกสามได้เลยนะคะเบอร์ขึ้นตัวแดงๆด้านบนนะคะพี่ๆสามารถโทรได้ตลอดเลยนะคะมีเก็บเงินปลายทางวันนี้ก็ขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ